สวัสดีครับ ASP ขอนำทุกท่านมาที่สนามลีโอสเตเดียมนะครับชมการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship ฤดูกาล 2021-2022 นะครับคู่ระหว่างราชประชา FC นะครับพบกับเชียงใหม่ FC วันนี้มีผมธนรัตน์เฟื่องไทกุลกับคุณก้านรงค์มาโชคทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับไปในหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับหลังจากนัดที่ผ่านมาเกมแรกประเดิมสนามเนี่ยเชียงใหม่นั้นมี3คะแนนส่วนราชประชามี1คะแนนนะครับราชประชานะครับมาในระบบ352นะครับวันนี้เอาละครับเกมเริ่มครับราชประชาในเสื้อสีขาวบุกจากซ้ายไปขวานะครับวันนี้ก็เริ่มการแข่งขันเป็นคู่แรกของศึกฟุตบอล M150 Championship นะครับในวันนี้บันขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับหลุดขึ้นมาสราวินแต่มีคนนี้มาทำหน้าที่ได้ดีอีกแล้วครับสำหรับเวลโกฟิลิปโปวิชต้องวางยาวดูบ้างลูกนี้ไม่รุนอะไรครับกลายเป็นใช้เท้าสกัดเอ้าแล้วเตะบอลบอลอัดโอ้โหเกือบไปครับยังดีครับที่ไม่ตรงกรอบครับยินดีทัศน์มีไดโรโลเปสเนี่ยครับโอ้ทำเป็นเล่นไปนะครับบอลแบบนี้เคยเข้ากรอบไปหลายครั้งแล้วครับซึ่งตัวศูนย์หน้าเชียงใหม่ก็มีความเร็วครับวิ่งมากวดเลยดีที่บอลมันไม่ตรงกรอบงั้นแล้วก็เสี่ยงเหมือนกันเลยครับครับสุภศักดิ์จะให้ใครครับสุภศักดิ์ตัดเข้าในสุภศักดิ์ยิงเองครับโอ้โหเบาเกินไปครับสุภศักดิ์นี่ทางซ้ายครับธรรมยุทธ์ฉีกออกไปฝากไปที่ธรรมยุทธ์ครับใหญ่เดินใหญ่เข้าในใหญ่เข้าในบอลไปจิ้มเลยเอาแล้วไปได้ด้วยครับสุดเซตแล้วยิงเองลูกนี้ไปกับบอลได้ดีเหลือเกินครับธรรมยุทธ์เนี่ยครับบอลทางซ้ายแล้วโอ้แล้วคนที่ประกบนี่นฤพลครับประมาทไปหน่อยครับเนี่ยไม่ปิดมุมแล้วหลุดขึ้นมายิงด้วยขวาครับเหลือทางจตุรงค์เองก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับยืนปิดมุมรออยู่แล้วพันเปิดเข้ามาเสาแรกยังบ่งสกัดไปได้ก่อนว่า2เป็นของราชประชาครับบอมเข้าใส่ลูกนี้โอ้โหต้องชกออกไปก่อนวิสินต้องให้ฟาวเลยครับลูกนี้มีปะทะกันจาเดลนะครับไปกระแทกใส่จตุรงก็ในพื้นที่ของผู้รักษาประตูแหละครับที่เข้าไปกระแทกกันสุดท้ายจตุรงเนี่ยเจ็บไปนะครับหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักของฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับดูลูกเปิดเตะบุ้มเข้ามาเนี่ยมีลุ้นเหมือนกันนะครับคือราชประชาเองมีลูกตั้งเตะเป็นอาวุธเหมือนกันเปิดเข้าไปเนี่ยถึงนะครับจาเดลแต่ช้ากว่าจตุรงค์ก็เลยเสียฟาวไปด้วยแล้วครับก็ทุ่มสุดตัวอยู่แล้วนะครับมีเดชมีเดชถึงด้วยครับมีเดชรออยู่เมื่อสักครู่ต้องคืนกลับมาให้เพื่อนแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงจังหวะ2ยิงติดบล็อกครับโอ้โหซ้ำอีกทีนึงไม่ได้แต่ว่าบวกกับลูกนี้ดูสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอุ้ยเกือบไปครับนี่คือโอกาสเข้าทำที่ใกล้เคียงที่สุดของเชียงใหม่นะครับในช่วง23นาทีแรกเนี่ยคือจังหวะยิงเนี่ยครับไปติดบล็อกครับพื้นที่เนี่ยอาจจะมีจำกัดเพราะว่าโดนขวางอยู่นะครับเมื่อสักครู่สุชานนท์เนี่ยกดด้วยขวาครับไม่แน่ใจว่าติดบล็อกใครติดเวลโก้หรือว่าติดเพื่อนราชประชานะครับครับยิงอัดเข้าไปตรงกลางเลยครับชานนท์มาทางซ้ายถึงดานิโลเปสบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่แต่แต่งได้ดานิโลเปสเล่นกับตะวันดานิโลเปสโอ้โหไปติดขาครับแต่ว่าลูกนี้ฟ้องจะเอาแฮนด์บอลผู้สินไม่ว่าอะไรครับคือภาพช้าย้อนหลังกลับไปที่จังหวะดีดของดานิโลเลยครับที่บอลมันไปโดนบริเวณหัวไหล่นะครับก็ตามที่เห็นในภาพเลยครับว่าบอลเนี่ยมันอยู่บริเวณรักแร้พอดีนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ไม่ได้แฮนด์บอลตามกติกานะครับที่ออกมาใหม่ล้อตัวเกมครับสราวินมันยุดปล่อยหลอกนะครับเป็นสราวินเปิดมาลูกนี้ต้องชกออกไปก่อนครับจตุรงค์ถือว่าได้ลุ้นทีเดียวครับราชประชาลูกนี้ฟรีคิกจตุรงค์เองก็เอาชัวร์ครับทุบทิ้งไปก่อนไม่ไว้ใจเหมือนกันแล้วครับลูกนี้เหมือนกึ่งยิงกึ่งเปิดเลยครับคือไปเสาไกลแล้วครับถ้าเกิดพ้นมาเนี่ยเสียบเสาเหมือนกันนะครับถือว่าก็ปลอดภัยไว้ก่อนครับปัดบอลออกหลังไปเสียเตะบุมกันราวินตักเข้ามาลูกนี้เกือบไปถึงจาเดลครับแต่ว่าคนนี้ยังยอดเยี่ยมครับจตุรงค์โยมาอยู่ทางซ้ายนะครับสราวินครบแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บก็น่าจะเป็นเพลสุดท้ายครับแล้วก็พุทธศิลป์ป่านุ่มอิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับกลับมาที่สนามลีโอสเตเดียมนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังของศึกฟุตบอล M150 Championship นะครับราชประชากับเชียงใหม่ FC ยังเสมอกันที่0ประตูต่อ0ครับครึ่งแรกนี้ราชประชาเองก็มีจังหวะสำคัญนะครับที่เกือบขึ้นนำ 1-0 นะครับจากลูกมงของ
ชาเดลนะครับธรรมยุทธข้างหน้ามีขยับครับให้ตะวันขออภัยครับเป็นธรรมยุทธลักบุญแองโกลมาชูก้าเปิดมาลูกนี้โอ้สูตรเดิมครับคราวนี้เป้าหมายก็อยู่ที่จาเดลครับแต่ว่าจาเดลนั้นมีไปปะทะกับจัตุรงค์ครับโดนจับฟาวไปคู่นี้นี่ชนกันบ่อยแล้วครับคู่รักษาประตูกับสูตรหน้าตัวเป้าครับอีกหนึ่งครั้งที่จัตุรงค์ต้องลงไปนอนครับคือมาชูก้าเนี่ยเปิดโรยๆมาเสาสองครับว่าจะแก้ไงครับสุภศักดิ์ต้องคืนมาชัยพฤกษ์สวยครับลูกนี้แล้วครับเชียงใหม่ติดเครื่องตรงกลางมีขยับนะครับสมยศแต่ว่าเลือกมาเองแล้วถึงสมยศด้วยสมยศหลุดมาลูกนี้เกี่ยวแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟตามซ้ำทันไหมเรียบร้อยครับ1ต่อ0ขึ้นนำจนได้ครับเชียงใหม่ FC จากดานิโลโลเปสครับโอ้โหมาได้จังหวะสำคัญครับเชียงใหม่ FC นี่คือตะวันเนี่ยลาก2มาก่อนครับแล้วก็มาถึงสมยศแต่งเข้าขวาแล้วกดครับยิงไปตรงตัวจังหวะแรกแต่มาเข้าทางดานิโลครับเรียบร้อย1ประตูต่อ0ต้องให้เครดิตกับตะวันเลยนะครับที่พาออกมาได้ครับส่วนอีกคนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตเหมือนกันครับก็คือสมยศเนี่ยครับก่อนหน้านั้นที่กล้องจับไปส่วนคนนี้ก็อยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับดาริโดโลเปสสวนไหมครับดักได้สวยครับลูกนี้เชียงใหม่แย่งกลับมาได้ครับแล้วก็เฟลิปปอวิชทะลุช่องสวยมากครับแล้วหลุดมาลูกนี้โดนแซะโอกาสทองยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ต่อ0ทันทีครับลงโทษครับ2ต่อ0ครับเชียงใหม่ FC ปลุกขึ้นนำราชประชาครับต้องบอกว่าเป็นไพ่เด็ดนะครับของทางเชียงใหม่ FC แหละครับที่ลงมาเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงประตูได้ครับนั่นเองครับประจำนะครับเวลาทีมนี้ยิงเข้าชอบถ่ายรูปครับแหมลงโซเชียลหน่อยครับเมื่อวานนี้ก็มีแพทเทิร์นนี้นะครับก็คือเกษตรยิงได้ก็คือดีใจเป็นถ่ายรูปหมู่นะครับดูจังหวะแทงทะลุช่องสวยงามมากๆครับแล้วหลอกดึงจังหวะเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ยิงเบียดเสาไปเลยครับคือเวลโก้ได้ส่งมาสวยมากนะครับทะลุช่องมา3คนก่อนที่พรชาจะได้จบโอเคว่ายิงได้ไม่ดีนักแต่บอลเนี่ยเพียงพอที่จะเข้าสู่ก้นตาข่ายแล้วครับตอนนี้สกอร์ห่างแล้วเป็น2ประตูต่อ0นะครับไปได้ครับตะวันโอ้โหโดนสอยลูกนี้เสียฟาวแล้วครับรณยศโอ้เกมนี้ตะวันนี่โดดเด่นมากๆนะครับประตูที่2เนี่ยเริ่มต้นจากเขาแล้วครับที่แหวกมา2คนเนี่ยฮะตะวันนี่คืออีกหนึ่งอนาคตไกลเลยครับตอนนี้คือเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเรียกความมั่นใจได้อีกมากเลยครับช่วยทีมได้เยอะในเกมนี้ลงมานี่ก็ต้องตัดฟาวก่อนแล้วครับไม่ยอมให้ตะวันทะลุเข้าไปต้องฟังกิติทัศน์หน่อยเลยครับคนที่สั่งนี่ก็คือผู้สาประตูครับแล้วโดนใบเหลืองไปด้วยครับนนยศเอ็นซันครับออกมาทางขวาตะวันตักมาลูกนี้โอ้โหไม่เจอใครเลยครับต้องบอมแล้วครับอุ้ยแล้วเปิดเสียงง่ายๆแบบนี้แล้วโดนตักขึ้นมาครับตะวันไปเองกระชากไปแล้วโอ้โหลูกนี้จะโดนใบอะไรครับทางด้านยูกิครับผู้สินก็น่าจะใบเหลืองนะครับไม่น่าจะถึงแดงรับใบเหลืองไปตามระเบียบครับโอ้ลูกนี้ความเร็วนี่ชัดเจนเลยครับอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ความเร็วของทางฝั่งเชียงใหม่ FC เนี่ยสร้างปัญหาแล้วนะครับเบรกไว้เลยครับคือดับเครื่องชนใส่เลยครับยูกิก็ตามไม่ทันแล้วครับรู้ตัวว่าตามไม่ทันแล้วยังดีที่ไม่ใช่ผู้เล่นคนสุดท้ายของแนวรับนะครับไม่งั้นก็ใบแดงเหมือนกันแล้วครับดูครับต้องดึงให้ราชประชาขึ้นมาครับฟิลิปวิชบอมขึ้นมาอ้าวแล้วยังไงครับผู้ตัดสินยกธงไม้แล้วบงลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับไดเอโลเปสไปชะงักกันนะครับราชประชาคิดว่าจะล้ำหน้าแล้วดูครับสมาธิเสียแล้วแทงขึ้นมาต่อไดเอโลเปสตะวันง้างยิงลูกนี้ปัดออกไปได้ครับโอ้โหเกือบไปครับราชประชาเกือบโดนลูกที่3โอ้โหถ้าเกมนี้เขามีสกอร์เนี่ยเป็น Man of the Match ได้เลยนะครับเพราะว่ามีสดกับทุกเกมรุกของเชียงใหม่ FC และลูกนี้ครับแหวกสอนยิงเลยครับคือพื้นที่เนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับแต่เจ้าตัวก็เลือกจะยิงได้บริเวณหน้ากรอบเขตโทษ19หลาเนี่ยโอ้โหเกือบจะเบียดเสาอยู่แล้วครับโอ้โหคือยิงได้ดีมากนะครับมีคนที่ดีกว่านี่คนนี้นะครับถึงบอลแต่งบอลยิงลูกนี้โอ้โหยิงหลุดกรอบเองครับจาเดลโอกาสทองเลยครับคือได้ง้างนะครับทางราชประชาครับเปิดเข้ามาเนี่ยบอลตกที่จาเดลพักหนึ่งทีแล้วกดซ้ายเลย
แต่เหมือนมุมมันป้านไปหน่อยโอกาสยิงมันเลยยากครับไต่เท้าออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับสหรัฐอ้าวแล้วโอ้โหจ่ายย้อนฉกได้ครับดักลาสทางขวามีครับทางขวามีไม่ให้ครับโอ้โหให้ช้าแล้วแต่งมายิงเองลูกนี้ก็เจอบล็อกแต่ว่าดาบ2ยังได้อยู่รณยศโอ้โหรณยศถ่ายไปดาบ2ยิงลูกนี้ติดบล็อกสกัดโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับนฤพลโอ้โหเพลนี้ของราชประชามาได้ลุ้นในจังหวะนี้ครับบอลในการจอนเด้งโดนหลายคนนะครับเกือบจะปุ๊บไปเสียบเสาเหมือนกันนะครับบอลในเกือบจะแฟบเข้าเสาไกลเหมือนกันสุดท้ายออกหลังไปเลยครับมาชูก้าในบอลเท้าซ้ายของเขาเต็มเท้าดีเหลือเกินนะครับคือคุกคลิกตรงนี้ครับสุดท้ายมาเข้าทางอังเกโลมาชูก้ากดด้วยซ้ายบอลแฉลบนฤพลวายออกหลังไปแล้วตัดมาลูกนี้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับปล่อยออกข้างนะครับไม่ทันแล้วจะเอาลูกที่3หรือเปล่าครับเชียงใหม่ควบขึ้นมาทางขวาครับตั้งเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหสวยงามจริงๆครับพกรวิทย์ได้เฉยครับ3ประตูต่อ0ครับถือว่าปิดเกมเลยครับพกรวิทย์ก็ดูจากมือชัดเจนว่าเขาเองก็ไม่แสดงการดีใจเยอะเพราะว่าเคยเล่นมาก่อนนะครับกับทีมดูเท้าซ้ายของเขาครับวันนี้ได้ลองฟรีคิก1ครั้งบอลข้ามคานแต่ลูกนี้ครับไม่ต้องเซฟกันเลยครับทางด้านของราชประชาบอลในโค้งไปสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหประตูนี้สุดสวยจริงๆมีโอกาสลุ้นเป็นประตูยอดเยี่ยมของ M150 แชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์นี้ได้เลยครับลูกยิงเท้าซ้ายยอดเยี่ยมมากๆครับสู้เต็มที่แล้วนะครับราชประชาแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางเชียงใหม่นั้นมาดีจริงๆครับเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่ FC นั้นบุกมาเอาชนะราชประชา FC ไปได้3ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากนาริโดโลเปสครับบอลชารอดนักเทศแล้วก็ปิดท้ายที่พงษ์รวิชจันทวงศ์ครับเก็บ3คะแนนได้สำเร็จครับวันพุธติดตามกันได้นะครับยังมีโปรแกรมอีกหลายนัดให้ลุ้นกันนะครับเวลาในการถ่ายทอดสดวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมธนรัตน์เฟื่องไทยกุลกับคุณก้านรงค์มาโชคลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เกมกลางสัปดาห์สวัสดีครับ